ทีมชาติไทยปรับแผนส่งชุดใหญ่ลง AVC ครับที่ฟิลิปปินส์สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาไปติดตามนักตบสาวไทยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเข้าร่วมแข่งขันในศึก AVC ครับ2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับทีมสาวไทยมีโปรแกรมการแข่งขัน2รายการในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนะครับ2565ก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง AVC ครับ2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคมนะครับและวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปี2022ที่ประเทศไทยแล้วก็อีกสนามหนึ่งประเทศอินโดนีเซียนะครับในช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับนายกสมาคมลูกยางได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ทีมงานผู้ฝึกสอนได้เรียกนักกีฬาเข้ามาฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งในเบื้องต้นเป็นการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬาสำหรับการเตรียมทีมสมาคมด้วยเหตุผลทางการบริหารและความจำเป็นเรื่องข้อผูกพันจากสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC นะครับจะขอความร่วมมือส่งทีมชาติไทยชุดใหญ่ไป AVC ครับที่ฟิลิปปินส์ส่วนการจัดตัวยังไงจะเป็นหน้าที่ของทีมงานผู้ฝึกสอนรวมทั้งให้เขาได้เตรียมทีมในการไปชิงแชมป์โลกที่จะเป็นเป้าหมายหลักนะครับส่วนการแข่งขันในเมืองไทยจะมีอาเซียนกลางปีในต้นเดือนกันยายนเราคงจะส่งเป็นชุดผสมระหว่างชุดเล็กกับชุดใหญ่ผสมผสานกันส่วนที่จะไปอินโดนีเซียเราจะส่งทีมชุด2ไประหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2565เพราะช่วงนั้นใกล้ศึกชิงแชมป์โลกแล้วนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของนายกสมาคมลูกยางแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งสำหรับวอลเลย์บอลหญิง AVC ครับ2022นะครับที่ฟิลิปปินส์จะแข่งขันกันวันที่21ถึง29สิงหาคม2565ทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่ม B นะครับร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานไต้หวันและออสเตรเลียนะครับเกมในนัดแรกจะพบกับญี่ปุ่นในวันที่21นะครับสิงหาคม2565แฟนๆสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ในทางช่องพีพีทีวีนะครับซึ่งขณะเดียวกันนะครับวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปี2022นะครับจะมีการแข่งขันเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ชาติประกอบไปด้วยไทยฟิลิปปินส์เวียดนามและอินโดนีเซียนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปรแลนด์จะแข่งขันกันวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคม2565นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับแผนนิดหน่อยนะครับซึ่งตอนแรกนะครับนายกสมาคมก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะใช้ชุดใหญ่เฉพาะในประเทศไทยนะครับในการแข่งขันอาเซียนกลางปีแล้วก็ AVC ครับนะครับก็ถือว่านะครับปรับแผนเหมือนประมาณว่าทาง AVC เนี่ยจะให้ชุดใหญ่ไปแข่งขันเพื่ เรียกในการคะแนนใน เรียกผู้ชมนะครับในการติดตามนะครับซึ่งชุดใหญ่ก็เป็นขวัญใจของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นผลกันนะครับแฟนๆคิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ